รับเสมอคุยทอดทอดดิวความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตของดีเจพิธีกรหนุ่มเพชรเจ้าวิเชียรกุศลมโนมัยครับหลังจากสูญเสียคุณแม่หรือที่แฟนๆเรียกว่าอาม่าพี่เพชรจ้าไปอย่างไม่มีวันกลับครับหลังจากที่คุณแม่ล้มป่วยมาได้สักระยะสร้างความเศร้าเสียใจให้กับคนในครอบครัวเป็นอย่างมากซึ่งในอินสตาแกรมดีเจเพชรจ้าครับเจ้าตัวก็ได้เขียนข้อความแจ้งข่าวร้ายเกี่ยวกับคุณแม่ไว้ว่า R.I.P. Rest in Peace My Super Mom อยากพิมพ์ข้อความสักล้านตัวแต่แค่กดแป้นก็น้ำตาไหลไม่หยุดรักแม่มากๆนะชาติหน้าชาติไหนก็ขอเกิดเป็นลูกแม่เหมือนเดิมนะขอบคุณที่แม่เป็นเสียงหัวเราะให้ลูกมาตลอดเวลาหลับให้สบายนะแม่รักอาม่าพี่เพชรจ้าก่อนจะโพสต์คลิปย้อนวานๆระหว่างตนเองและคุณแม่พร้อมทั้งเขียนข้อความว่า Rest in Peace แม่เท่ากับสุดที่รักโชคดีที่ถ่ายคลิปแม่ไว้เป็นพันคลิปแม่คือความสุขของทุกคนนะครับรักแม่มากๆนะและ Love you so muchโดยมีคนในวงการบันเทิงและแฟนๆครับร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณแม่เป็นจำนวนมากครับและหนึ่งในกำลังใจที่ดีก็มาจากอดีตภรรยาอย่างนักร้องนักแสดงสาวนิวเคลียร์หันษาจึงวิวัฒนวงศ์ซึ่งทางด้านของสาวนิวเคลียร์หันษาอดีตภรรยานะครับก็ได้โพสต์อาลัยอาม่า Rest in Peace หลับให้สบายนะคะอาม่าขอแสดงความเสียใจกับพี่เพชรและครอบครัวด้วยนะคะก่อนที่ช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาครับ24กันยายนณวัดเทพศิรินทร์ทางด้านอดีตภรรยานิวเคลียร์หันษาพร้อมทั้งลูกชายน้องไทก้าพร้อมทั้งครอบครัวก็ได้เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจสมาชิกครอบครัวกุศลมโนมัยด้วยเช่นกันพร้อมกันนั้นบน Instagram Story ของนิวเคลียร์หันษายังมีการแชร์คลิปวิดีโอสั้นๆซึ่งเผยให้เห็นวินาทีที่นิวเคลียร์เอ่ยคำพูดกับเพชรจ้าในทำนอง Love 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 อยู่ตรงนี้เสมอพร้อมอบกอดอดีตสามีอย่างอ่อนโยนเพื่อเป็นกำลังใจขณะที่ฝ่ายชายก็ได้ตอบรับความห่วงใยว่า love 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 thank you love มีเสมอคุยทอดทอดเดียวหอมมากเลยเนาะมีเสมอคุยทอดทอดเดียวหอมมากเลยนะเนี่ยไทก้าเนี่ยไปพักเถอะมาจากคลิปนี้ครับต่างมีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและชื่นชมในมิตรภาพของทั้งคู่แถมบางเมนต์ก็เชียร์ให้กลับมารักกันเหมือนเดิมอาทิเช่นนิวเคลียร์ตาบวมเลยคุณเพชรจ้าทำเป็นกินไอติมเคี้ยวจับๆแต่ข้างในกำลังกลืนก้อนกลมๆลงคอมันจุกใช่ไหมคะรักครอบครัวนี้ถึงจะไม่อยู่กันแล้วก็จะรักเหมือนเดิมค่ะถึงจะไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมเป็นผัวเมียกันแต่เราก็สามารถเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพ่อแม่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันได้เราว่าสถานะแบบนี้มีความสุขที่สุดค่ะชื่นชมมากๆครอบครัวนี้นี่แหละความสุขที่แท้จริงกลับมารักกันอีกครั้งแฟนคลับเชียร์สุดใจนะคะเป็นคนในครอบครัวจริงๆเป็นพ่อแม่ที่น่ารักมากๆชอบครอบครัวนี้มากเป็นความรักที่สวยงามที่มีความปรารถนาดีหวังดีให้กันน่ารักทั้งครอบครัวเลยค่ะมิตรภาพแบบนี้ยั่งยืนที่สุดเป็นครอบครัวสมัยใหม่ที่ใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจกันมากๆเลยค่ะจะสุขหรือทุกข์ก็เดินหน้าไปด้วยกันทำทุกวันให้ดีที่สุดเพื่อลูกสุดยอดไปเลยสายตาแม่นิวคือรักและห่วงอะเห็นแล้วน้ำตาไหลเลยเป็นครอบครัวที่ดีงามรักกันไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนน่าชื่นใจคู่ชีวิตที่จะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตของกันและกันแม้ว่าเพชรจ้านิวเคลียร์จะเลิกรากันไปนะครับแต่บอกเลยว่ามิตรภาพของทั้งคู่นั้นจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแม้ยามสุขหรือยามทุกข์บอกเลยว่าคู่นี้น่ารักจริงๆแหละครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ